คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านมาแล้วเกือบสัปดาห์ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเราขับรถขับรานะคะใช้ชีวิตบนท้องถนนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโล่งขึ้นใช่ไหมคะพี่มิ้นเพราะว่าหลายจุดที่เป็นจุดสาธารณะเนี่ยคือถือว่าได้มีการเก็บป้ายหาเสียงไปบ้างแล้วแต่หลายจุดก็ยังพบเจออยู่นะคะเพราะว่าบางพรรคการเมืองเนี่ยยังมาเก็บไม่หมดขณะที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเองค่ะถึงกับต้องมาขีดเส้นให้เก็บป้ายหาเสียงที่ติดอยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางเท้าต่างๆเสาไฟฟ้าหัวมุมถนนนะคะให้รีบมาเก็บซะในชุมชนต่างๆที่ตอนนี้ยังหลงเหลืออยู่ภายในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนค่ะวันนี้ทีมข่าว NPT ของเราก็เลยลงพื้นที่คุณผู้ชมไปสำรวจย่านห้วยขวางแต่ว่าไปแล้วก็ยังพบว่ามีป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองติดตามพื้นที่สาธารณะอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะทีมข่าว NPT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมถนนมิตรไมตรีค่ะเขตดินแดงแล้วก็เข้าไปที่ย่านห้วยขวางเขตห้วยขวางหลังจากที่การเลือกตั้งผ่านมาเกือบครบสัปดาห์แล้วนะคะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเราจะพบว่าพื้นที่สาธารณะหลายจุดยังพบป้ายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองติดตามเสาไฟฟ้าตามริมถนนทางเท้าแล้วก็แยกต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะส่งผลให้เกิดการบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นในการใช้รถใช้ถนนบางส่วนของประชาชนและบางส่วนเองเขาก็กังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายหากเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นมาเกิดลมพายุขึ้นมาในช่วงนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าป้ายหาเสียงบางป้ายถูกลมพัดจนขาดปลิวหลุดมาอยู่ตรงทางเท้าและริมถนนกลายเป็นขยะไปอีกสร้างความลำบากให้กับประชาชนในการสัญจรผ่านไปมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามกกต.เองก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาจัดเก็บที่ชัดเจนแต่ผู้สมัครส.ส.ก็ต้องจัดเก็บตามช่วงเวลาที่เหมาะสมหากผู้สมัครไม่เก็บป้ายเจ้าของพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลหรือหน่วยราชการที่ดูแลในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้จัดเก็บและเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บด้วยพร้อมกับดำเนินคดีตามกฎหมายรักษาความสะอาดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้ผู้สมัครส.ส.เร่งจัดเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้งออกจากต้นไม้ริมทางและตามท้องถนนทั่วกรุงเทพภายในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก่อนที่กรุงเทพเองก็จะให้เจ้าหน้าที่เขตเข้าไปจัดเก็บป้ายออกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ก็ยังคงต้องย้ำเตือนสำหรับประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าเราอยากจะไปเก็บป้ายเอาไปใช้ทำประโยชน์ต่อไปไม่สามารถไปเก็บป้ายได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายก็จะเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถือว่าลักทรัพย์ยกเว้นเจ้าของป้ายเขาจะไม่ติดใจเอาความเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นป้ายติดอยู่แบบนี้ยังไม่เอาออกสักทีเราจะไปเก็บให้แทนได้ไหมไม่ได้นะคะมีความผิดนะค่ะ